ในงานโฟโต้แฟร์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการเปิดตัว B Free ตัวใหม่นะฮะเป็นตัวใหม่ที่สามารถพับเก็บได้สั้นกว่าเดิมนะครับเทียบกับ B Free ตัวเก่านะฮะตัวเก่าเนี่ยพับเก็บเนี่ยแต่เดิมก็สั้นอยู่แล้วที่40ซมนะฮะมาเป็นตัวใหม่เนี่ยพับเก็บได้สั้นลงกว่าเดิมอีกอยู่ที่32ซมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ฟีเจอร์ของตัว B Free 1นะ B Free ตัวใหม่ของเรานี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆครับเริ่มแรกเลยนะครับฟีเจอร์เด่นที่สุดของ B Free 1ก็คือการที่มันพับเก็บเหลือแค่32ซมนะครับตัวนี้เนี่ยจากของเดิมนะฮะ B Free เนี่ยสามารถพับเก็บได้40ซมตอนนี้พับเก็บสั้นลงไปอีก8ซมนะครับเวลากางออกนะครับตัวนี้นะฮะสามารถปรับระดับองศาได้3ระดับเหมือนเดิมนะครับก็คือกางราบนะครับเอาไว้สำหรับการถ่ายมาโครแล้วก็องศาปกติสำหรับการทำเป็นขาตั้งพับนิ่งธรรมดาทั่วไปแล้วก็องศาสำหรับการพับกลับหัวนะฮะเพื่อให้เก็บได้สั้นที่สุดที่32ซมนะครับเวลากางนะฮะเราก็กลับขาลงมาเหมือนเดิมนะครับปรับคลิปล็อกตรงนี้เขาทำขีดเอาไว้ให้เราแล้วนะครับซึ่งเมื่อเอาขีดตรงนี้มาตรงกับตำแหน่งนะฮะเราก็จะสามารถปรับระดับขานะให้มันอยู่ในองศาที่เราต้องการได้นะครับทำสามกางที่ปุ๊บเราก็จะได้ขาที่กางสำหรับพร้อมใช้งานนะฮะเลื่อนมาเมื่อเราจะกางขานะฮะตรงนี้เป็นระบบคลิปล็อกเหมือนเดิมนะครับเป็นระบบคลิปล็อกเหมือนเดิมนะเราสามารถใช้มือเดียวนะครับกางขาได้นะฮะตัวนี้ยืดขาออกนะครับแล้วก็กำนะฮะเพื่อทำการล็อกขานะขาก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับนะฮะเราสามารถกางได้ด้วยการปลดล็อกเพียงครั้งเดียวนะครับทีนี้เมื่อกางแล้วนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีโลโก้นะฮะ Manfrotto B Free 1นะครับให้รู้ไว้ว่าตรงนี้เป็นรุ่น B Free 1นะฮะแล้วก็เลยขึ้นมานิดนึงตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับให้มันสูงขึ้นได้อีกนะฮะสูงสุดที่130ซมนะครับเนี่ยนะฮะทำให้ขาตัวนี้นะฮะพับเก็บที่32เซนแต่ว่ากางได้สูงถึง130ซมเลยทีเดียวหัวที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับหัวตัวนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้ที่2กิโลครึ่งนะครับหรือ 2.5 กิโลกรัมนั่นเองตัวบอลนะครับเป็นบอลเฮดลักษณะเดิมทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้อย่างรวดเร็วนะครับ Quick Release Plate ตัวนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมีรอยเว้านิดนึงนะเป็นเอกลักษณ์ของขาตั้งในซีรีส์ B Free นะฮะเพื่อที่จะทำให้เราพับเก็บแล้วขาเนี่ยจะไม่ติดกับแป้นเพลทนะครับทีนี้มาในเรื่องของการถ่ายมาโครนะครับเราก็จะปรับองศาขานะฮะให้กางได้กว้างมากขึ้นนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ตัวเซนเตอร์คอลัมน์ลงมาก่อนนะฮะแล้วเราก็มาทำการปรับตรงนี้นะฮะคลิปตรงนี้นะครับมาที่องศาของการถ่ายมาโครนะครับปึ๊บเราก็จะทำการกางขาเนี่ยได้กว้างกว่าเดิมนะครับจะทำให้เตี้ยสุดๆทำยังไงนะเราก็พับเก็บก่อนฮะเพราะขาทุกข้างเก็บก่อนนะฮะปรับคลิปปึ๊บนะฮะทุกด้านนะฮะที่ขาทุกท่อนเนี่ยจะมีตัวแสดงตำแหน่งสำหรับกางขาให้องศากว้างขึ้นหรือว่าแคบลงอยู่นะครับเมื่อพับเก็บแล้วเราก็จะได้ขาที่หน้าตาประมาณนี้นะฮะตั้งพื้นแล้วเป็นยังไงจะอยู่ในลักษณะนี้ฮะทีนี้เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราจะพับเก็บนะฮะเราก็ทำการพับขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวคลิปล็อกตรงนี้ไปยังตำแหน่งของการเก็บขานะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะสามารถพับขากลับหัวขึ้นมาได้นะครับทีนี้เราก็สามารถทำได้กับขาทุกท่อนนะฮะปึ๊บทีนี้เราจะเห็นว่าบางทีมันมีหัวติดตรงคลิปล็อกหัวตรงนี้อยู่บ้างนะฮะหางปลาล็อกหัวเราก็แค่ปลดล็อกหางปลานิดนึงนะครับมันจะคลายล็อกไปนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราคลายล็อกหัวแล้วนะฮะตัวร่องที่มันทำไว้นะครับของขาบีฟีเนี่ยจะเข้าล็อกแทบจะพอดีเลยนะครับทำให้เราไม่เปลืองเนื้อที่นะที่ถ้าหากว่ามันไม่มีร่องตรงนี้เนี่ยตัวขามันก็จะบานออกนะฮะตามความกว้างของตัวควิกรีลีสตัวนี้นะฮะซึ่งบีฟีเนี่ยในซีรีส์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวก่อนก็ดีตัวนี้ก็ดีนะฮะ
ทำตัวร่องนี้ไว้เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ในการเก็บเนี่ยน้อยลงตัว BF1 นะครับมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีแดงดำนะครับที่อยู่ในมือผมตรงนี้นะฮะแล้วก็สีเทาดำนะครับที่อยู่ข้างๆตรงนี้แล้วก็มีสีดำซึ่งเป็นสีเหมือนกันกับตัว BF3 Original นะครับก็เตรียมพบกับ BF1 นะครับได้ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพทั่วไปได้แล้ววันนี้ครับผม